พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่สันผีเสื้อสามารถรองรับได้ร้อยหคนประสานได้ที่คุณปองพลหมายเลขโทรศัพท์0 9 1 0 8 8 8 8 7 8ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่นองหอยสองรองรับได้20คนประสานที่คุณปองพล091 068-8878สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่รองรับได้10คนประสานที่คุณจิรพาดาหมายเลขโทรศัพท์061-262-3314บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่รองรับได้10คนประสานที่คุณกนกวัน053-121-164ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน รองรับได้10คนประสานที่คุณปริชยา082-033-0466และศูนย์พัฒนาการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่รองรับได้10คนประสานที่คุณสุภาการ0 8น5 6 1 9 0 0 5